ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของเพเวตงค่ะสำหรับการแข่งขันอเมเซียนแจงเกิลไทยแลนด์บาย UTMB ปี2024ค่ะได้ปล่อยตัวค่ะนักวิ่งเทรลระยะ100กิโลเมตรและ50กิโลเมตรวิ่งเส้นทางลัดเลาะชมธรรมชาติพื้นป่าฮาลาบาราและทะเลหมอก360องศาค่ะค่ะสำหรับงาน Amazing Jungle Thailand by UTMB 2024เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง100กิโลเมตรจากนั้นค่ะได้ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง50กิโลเมตรบรรยากาศการปล่อยตัวนักวิ่งค่ะเป็นไปอย่างคึกคักมีนายสิริภพดวงสอดศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนายธีรุจสุภพิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานางสาวเกศรบุญถนอมผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กรมบัญชีกลางและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งจากจุดสตาร์ทณอุโมงค์มงคลฤทธิ์เบตงจังหวัดยะลาพร้อมประชาชนร่วมส่งเสียงเชียร์นักกีฬาดังกึกก้องซึ่งการวิ่งระยะนี้ค่ะนักวิ่งจะวิ่งชมเมืองเบตง18จุดสำคัญลัดเลาะชมผ่านผืนป่าฮาลาบาราผ่านจุดชมวิวทะเลหมอกอโยเวงและจุดชมวิวทะเลหมอกกูนงสิริปัตซึ่งสามารถชมหมอกได้ถึง360องศาเลยค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานกล่าวว่าถือเป็นประวัติศาสตร์ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลครั้งที่2ของระดับ World Series ค่ะโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2566ค่ะนับว่าประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีโดยในครั้งนั้นนะคะมีนักวิ่งเทรลเข้าร่วมโครงการ2,539 คนจาก48ประเทศทั่วโลกค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง243ล้านบาทและเชื่อว่าในปี2567จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้โลกหันมามองเบตงอย่างแน่นอนค่ะนอกจากเบตงมีสถานที่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญหลายแห่งแล้วก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามอาหารอร่อยผู้คนน่ารักค่ะและในวันที่5นะคะการปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง25กิโลเมตรค่ะวิ่งปล่อยตัวเมื่อเวลา5นาฬิกาสิ้นสุดเวลา14นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567ค่ะรวมระยะเวลานะคะ9ชั่วโมงค่ะส่วนในระยะทาง10กิโลเมตรปล่อยตัวเวลา8นาฬิกาสิ้นสุดเวลา13นาฬิการวมระยะเวลา9ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะในคืนของวันเสาร์เวลา 18:30 นาทีก็จะปล่อยตัวนักกีฬานะคะ Saturday Night Run ค่ะระยะทาง 3.5 กิโลเมตรหน้าอุโมงค์มงคลฤทธิ์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยค่ะซึ่งเราก็ได้มีผลนะคะของนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยคนแรกค่ะซึ่งเป็นนักวิ่งชายนะคะจากประเทศลิทัวเนียค่ะเข้าการแข่งขันในระยะ140กิโลเมตรนะคะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกค่ะของวันที่4พฤษภาคมนะคะใช้เวลาทั้งสิ้น24ชั่วโมง23นาที36วินาทีค่ะส่วนนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่2นะคะก็เป็นนักวิ่งจากประเทศเนปาลใช้เวลากว่า28ชั่วโมง26นาที41วินาทีและในส่วนของนักวิ่งหญิงนะคะเข้าเส้นชัยคนแรกก็เป็นนักวิ่งจากประเทศฮ่องกงใช้เวลา30ชั่วโมง25นาที13วินาทีค่ะ